พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันนี่เรามาเล่นบัฟอีกกันโอเคบิงบิงเรามาทำชั้นปั๊บอิดกันโอเคชั้นเล็กไปชั้นใหญ่นะไม่ต้องใหญ่ตรงนี้โอเคเฮ้ยมันมีฐานได้ไงอ่ะใช่ใช่หรือว่ามันต้องใส่ตรงนี้เอ๊ะมันก็ไม่ได้อ๋อบิงบิงบ้าเคยดูในติ๊กต็อกอ่ะมันมีป๊อปอิดใส่ฐานด้วยนะเด็กๆทำอะไรกันครับเล่นอะไรกันเนี่ยป๊อปอิดเหรอใช่แล้วทำไมมันมีฐานด้วยล่ะหนูจะทำป๊อปอิดใส่ฐานกันเหรอเนี่ยนี่ไงนี่ป๊อปอิดใส่ฐานเขาเรียกว่าคลิกพุทวิดีโอเกมเฮ้ยทุกคนเป็นป๊อปอิดวิดีโอเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเอานี้หลบก่อนเราจะมารีวิวป๊อปอิดวิดีโอเกมกันดีกว่ามามันเล่นยังไงทุกคนแกะเลยเนาะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อไปถ่ายคลิปให้ดีไหมถ่ายคลิปบิงไบค์เล่นวิดีโอเกมป๊อปอิดโอเคครับทุกคนเปิดเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นแบบนี้เลยเป็นสีชมพูมีลูกตาด้วยหูส่วนของน้องไบค์ก็มีเหมือนกันมี2อันเลยอ่ะเก็บได้ไหมอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่เห็นจะกดได้เลยมันเป็นบุ๋มไปแล้วอ่ะใส่ฐานก่อนหรือเปล่าใส่ฐานก่อนไหมว้าเขาใส่ฐานมาให้กดได้ไหมบายลองวิ่งมาเร็วต้องทำเนี่ยอุ้ยอ๋อข้างหลังนี้มันกดได้นี่กดอ่ะกดสิกดสิกดได้ไหมกดยังไงโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้ยลิงเปิดสวิตช์ได้ไหมเปิดสวิตช์ปุ่มไหนลองสิตรงกลางนะ Welcome to the first game อันแรกมันจะเป็นเกมแรกไม่ต้องกดการจะเล่นเกมอ่ะก็คือว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบไหนครับให้แม่เล่นให้ดูทีนึงโอ้โอเคโอ้จะเห็นในจิ๊กจอกถ้าไฟไม่ดับก็กดให้ดับนี่ด่านหนึ่งผ่านแล้วของหมดแรกนะผ่านด่านหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่อันนี้นะเกมนี้เขาจะมีทั้งหมด4โหมดนะคะโหมดแรกก็คือฮาร์ดโหมดก็คือจะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจนครบด่านของเขาโหมดที่2เป็นโหมดเมมโมรี่ก็คือความจำเขาจะขึ้นไฟล์สมมุติขึ้น1 2 3ก็ต้องกด1 2 3เรียงตามไฟล์ที่ขึ้นถ้าไฟล์ขึ้น1 2 3แล้วกด1 2 3โหมดที่3ก็คือโหมดสกอร์ก็คือเก็บคะแนนเก็บความเร็วอะกดไปเรื่อยๆสมมุติเขาแม่ไม่แน่ใจว่ากี่นาทีสมมติ1นาทีเราจะกดได้กี่ลูกอ่ะปุ๊บขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บขึ้นโหมดสุดท้ายก็คือผู้เล่นหลายคนหมายครับพร้อมไหมเปิดสวิตช โอ้ผ่านแล้วด่านหนึ่งเก่งมากเก่งมากเป็นยังไงใบตื่นเต้นหรอสนุกไหมใบบิ้งลองไหมลูกอ่ะบิ้งเริ่มเลยครับอ๋อบิ้งกดปอมก่อนโอ้ด่านแรกเขาบอกมี30เลเวลเลยนะโอ้ถ้าเลเวล30ต้องให้พ่อแบงค์เล่นแล้วล่ะมันต้องไวมากๆอ่ะบิ้งลองเล่นอ่ะบิ้งหมดแรกก่อนบิ้งลองเลยเฮ้ยได้นิ้วชี้ดาวกดแรงๆหน่อยโอ้โหไม่เป็นไรร้องใหม่ครับร้องขึ้นมานั่นแหละร้องครับอุ้ยได้ได้โอ้โหอันนี้ไม่ได้โอ้โหมันเป็นยังไงไหนพ่อลองสิน้องบิ๊กเขาไม่ค่อยมีแรงใช่ต้องเร็วๆด้วยไหนไม่กิฟลองทำให้ดูสิไม่กิฟลองเล่นให้ดูสิแบบคล่องๆเลยโหโหโหโอ้โหเก็บได้3ด่าน
อุ้ยพี่กิฟเล่นคล่องมากต่อเลยครับต่อเลยครับเลเวล2โอ้โหไวมากต่อครับโอ้โหโอ้โหมันต้องนิ้วผู้ใหญ่ครับทุกคนหรือไม่ก็ต้องให้เด็กเล่นบ่อยๆถึงจะรู้จังหวะโอ้แบบนี้ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราลองให้เด็กๆเล่นใช่เด็กๆ เล่นตามจินตนาการเลยแม่ว่าอันนี้จะกดง่ายกว่าสำหรับน้องบิงเพราะอันนี้ปุ่มเล็กกว่าอ๋องั้นต้องเอาอันเล็กให้น้องบิงปุ่มจะมีความเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่ใช่แล้วมันจะลึกตอนนี้แหละเล่นตามจินตนาการเลยลูกไม่มีแพ้ไม่มีชนะเล่นเลยเล่นเลยเล่นสองคนเลยอ้าวดันขึ้นมาหนึ่งทีใช่บิ๊กเก่งมากไว้คล้องไว้เจอปุ่มแล้วไงใช่ไหมปุ่มมันอยู่ตรงกลางเลเวล5หุ้ยด่าน5แล้วหุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย level 6 level 6แล้วโอ้มันเริ่มยากมันแทบจะสว่านทุกอันเลยอ่ะบายเนาะบายเก่งมากหุ้ยผ่านบานผ่านไหมเรามาเล่นโหมด2กันนะไปได้ถึงเท่าไหร่ number 6เหรอ5 number 5 6อ๋อ6ไม่ผ่านโหเก่งมากโอเคครับทุกคนแล้วนี่ก็คือป๊อปอิดไซทานป๊อปอิดไฟฟ้ามีแสงด้วยสนุกมั้ยบายมันมีหลายด้านหลายแมปเลยเป็นป๊อปอิดความไวนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะเด็กๆบ๊ายบาย